เปลี่ยนชามใหม่โอ้ยโอเคสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานโขลเลยนะตอนนี้อยู่กับช่อง Power Bank นะครับแต่ผมมีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องกลับไปชื่อเดิมแล้วแหละ เปลี่ยนกลับไปกลับมาอยู่นี่เองเออช่างมันนะครับแค่ชื่อเนาะแต่ผมว่าผมไปใช้ KPV 131ดีกว่ามันจะได้ตรงกับ Facebook อะไรอย่างงี้ไงที่เกียดไปแก้เยอะนะครับเพราะมันใช้มานานแล้วเป็นปีแล้วคนจะจำมันนั้นได้มากกว่าเนาะโอเคเรื่องชื่อช่องมันก็เล็กน้อยนะครับเรื่องใหญ่มันอยู่ที่มือเรานี่วันนี้ก็ผมน่าจะ2สัปดาห์แล้วมั้งผมไม่ได้ถอยจับรถเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้ลงข่าวคลิป350พอซ่า350อะไรสักเท่าไหร่เลยช่วงนี้ก็ขอจัดการกับชีวิตตัวเองก่อนก็น่าจะโอเคแล้วแหละเข้าที่แล้วได้พักเหนื่อยพักสมองแล้วแหละบางทีการทำเยอะๆมันคนเดียวอ่ะมันปวดหัวมันเหนื่อยนะฮะก็ขอพักเหนื่อยพักสมองสักนิดตอนนี้ก็จะกลับมาแล้วครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเจ้าคันนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ยังไม่ได้ประกาศขายอะไรนะเอ้ยนั่นแหละผมจะขายคันนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใส่คืนสภาพเดิมหมดแทบทุกชิ้นแล้วนะครับเหลือล้อทองเท่านั้นที่ว่าจะปล่อยไว้นะครับเฟรมที่ผมทำสีเทาก็เดี๋ยวผมเบิกใหม่ใส่สีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเล่นทะเลเทปหมดแล้วผมไม่กล้าขายต่อใครแบบเละๆอย่างนี้แน่นอนผมเบิกให้ใหม่ไปเลยทั้ง4ชิ้นนะครับที่เป็นชิ้นสีน้ำเงินก็ตั้งใจว่าจะขายสักแสนนะฮะใครสนใจก็เอาได้นะขายตรงนี้เลยอ่ะเออนั่นแหละก็ถอดออกมาเลยท่อเธอแต่ถ้าผมตั้งขายเองนะแล้วมีคนมาซื้อผมก็จะให้หมดเลยอ่ะท่อหัวฉีดนะพร้อมจมใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ชามยังเดิมอยู่ไปหาชามแต่งเอาเองเพราะว่าชามเดิมมันจะไม่จมใหม่นะครับชามเดิมมันจะสุดก่อนแต่ก็เกือบโจมอ่ะน่าจะ105ได้อยู่แหละหรือโจมไม่รู้ไงผมยังไม่เคยอัดสักทีนะเพราะว่าตอนนี้ผมใส่หัวฉีดเดิมเมื่อวานลองอัดแล้วมันรอบปลายมันไม่ได้นะครับน้ำมันมันไม่พอต้องใส่หัวฉีดใหญ่แล้วก็ท่อมันยังอั้นอยู่ฮะท่อเดิมรอบปลายมันจะดูอั้นๆหน่อยผิดจากท่อแต่งเลยแต่ก็ผมก็ทำเดิมๆทุกอย่างนะใส่เบรกเบิกอะไรผ้าเบรกก็ยังเป็นนิกเตอร์อยู่นะครับเพราะใส่ของดีไว้ให้อยู่แล้วนี่เราเหมือนเรามาโฆษณาขายรถยังไงก็ไม่รู้ไม่เอาไม่พูดอย่างนี้ดีกว่าช่างมันเถอะครับผมก็ที่ผมจะขายก็เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็น350นะครับเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันใหม่อีกครั้งนะฮะเปลี่ยนตัวบ้างนะฮะแต่ตอนนั้นอาจจะแต่งไม่คงไม่ไปยุ่งกับเครื่องยนต์แล้วครับเพราะว่าคันนี้ทำหมดไปตั้งหลายตังค์ยังไม่ได้เข้าคันนั้นเลยอ่ะรถใหม่เลยอ่ะเออข้างในภายในนะคือแบบโหมันต่างกันเยอะมากอ่ะก็เลยเลือกที่จะลองใช้เจ้า350ดูนะครับก็ไปจองมาแล้วจองในงานนะครับก็กว่าจะตัดสินใจได้อะไรได้ก็ร่วมไปสัปดาห์ที่2ของงานนะวันก็คิวจองอยู่600กว่าๆนู่นแหละครับก็นานอยู่แต่ก็อดใจรอหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมีมาให้วิเคราะห์เจาะลึกกันอีกเช่นเคยนะครับ
แต่ละจุดแต่เขาใช้ใส่ชามเดิมนะครับโอ้โหต้นมันโคตรดีเลยเนี่ยผมไม่ได้ไปขูดชามไล่เม็ดไล่นะเดิมๆนะครับชามผมเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ารถมันถึงระยะเนาะผมเปลี่ยนชามใหม่โอ้ยโหดีนะมี ABS เยี่ยมตัดหน้าไม่มองรถเลยอ่ะโหกูนึกว่าจะชนแล้วไอ้เฮ้ยแม่งออกมาหน้าตาเฉยเลยอ่ะโหขนาดค่อยๆมานะตะกี้ก็กำลังไหลๆเลยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเพราะว่าจะขายรถแล้วพวกตัดหน้าเลยก็ตอนแรกทำท่าเหมือนไม่ออกแล้วก็ออกเลยอ่ะโอ้โหเร็วมากขับรถแม่งไม่ดูเลยอ่ะขับรถไม่ดีนะครับไม่รอบคอบอันตรายดีที่รถเราเป็น ABS นะครับตะกี้กำมิดเลยอ่ะมันก็จะไหลๆหน่อยแต่มันก็ควบคุมลบหลบได้หลบได้นะแต่มันโอ้โหเสียวท้องน้อยแวบเลยเออโอ้จะตายแต่เช้าซะแล้วอะไรวะเนี่ยไปกันต่อครับโอ้ผมก็ให้อภัยเข้าไปแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาคิดให้ปวดหัวนะครับแต่คือขับรถก็ระมัดระวังหันซ้ายหันขวาให้ดีนะครับจะมาโทษว่าผู้หญิงขับแบบตะกี้ไม่ได้นะผมก็ไม่อยากจะโทษว่าเป็นผู้หญิงขับแต่มันก็จริงอะตะกี้ผู้หญิงขับแล้วทำไมไม่ระมัดระวังเลยอะขับรถแบบนี้ไม่ได้นะครับยิ่งสำหรับท่านผู้หญิงยิ่งต้องระมัดระวังเลยนะครับคุณต้องหันซ้ายหันขวาให้มากกว่านี้นะมันโหเท่าตะกี้ชนนี่เรียบร้อยเลยกูเข้าโรงพยาบาลเพราะกลางลำเลยโอ้โหระมัดก็น่าจะไม่ต่ำกว่า100มั้งตะกี้น่าจะใช่นะเออแล้วตอนแรกดูทำท่าเหมือนไม่ออกเออแล้วสักพักเหยียบเลยอ่ะเหมือนไม่เห็นเราเลยอ่ะแต่ผมเห็นแล้วเขาไม่หันมามองผมเลยผมหันทางงูที่จริงเขาหันมาแล้วนะหนึ่งทีหันมาปุ๊บแล้วเขาหันไปมองฝั่งนู้นแล้วเขาก็ออกเลยเขาไม่เห็นรถเราแน่เลยอ่ะโอ้โหแบบไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยดีนะได้พาเบรกเน็กเตอร์นะครับโอ้โหนี่โฆษณาให้เขาหน่อยก็ถือว่าใช้ดีนะถ้าใครยังสงสัยยังข้องใจกับพาเบรกเน็กเตอร์อยู่นะผมก็ยอมรับอยู่นะว่าของแพงมันก็ดีนะครับดีเลยแหละดีกว่าของถูกแล้วแหละแต่ก็ราคาพี่ครับแพง เอาจริงนะแพงไปนิดนึงนะรถเล็กๆอย่างเงี้ยปอซ่าไม่ควรถึง 1,000 นะถึงประมาณไม่ถึงนะ 8-900 ป่ะแล้วก็ไม่แพงหรอกผมว่าสมราคานะไม่รู้อ่ะสำหรับผมซื้อได้อ่ะผมไม่ได้อะไรนะผมซื้อได้แล้วผมว่ามันก็โอเคเลยล่ะไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกมั้ง แต่อีกใจนึงผมก็มันแพงเหลือเกินนะ แต่ว่ามันใช้ดีครับมันก็สมราคาแหละโอ้ตะกี้ผมตายไปแล้วถ้าเป็นพาเบรกเดิมนะครับพาเบรกเดิมมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยครับมันจะไม่ดูดลงนะตะกี้มันดูดลงวูดเลยพาเบรกเดิมจะมีเฟดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ได้แหละมันก็กำแล้วก็ ABS ทำงานเหมือนกันตะกี้ถ้าไม่มี ABS ผมก็ตายอีกครั้งเคยครับตะกี้คงนอนโรงพยาบาลนะฮะโอ้แบบเฮ้ยตัดหน้าอย่างนั้นอีกข้างหนึ่งก็เรามาไวด้วยแหละแต่ก็ผมก็ไม่ได้บิดจนทะลุทะลวงแล้วก็น่าจะร้อยกว่าร้อยนั่นมั้งเมื่อกี้ยังไม่ทันเพิ่งจะบิดคันเร่งอ่ะแล้วก็ตัดหน้าเลยเอาไงแอคคอร์ดเฮ้ยโหเบนส์ว่ะโหราศีตกเนี่ยเบนส์คันเนี้ยมองเป็นแอคคอร์ดก็โหสานานๆอัดคลิปทีก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นซะแล้วนะฮะโอ้ยเยอะๆ
วันนี้ผมก็ไม่ตัดเช่นเคยนะครับผมจะลากคลิปยาวๆนะครับก็อาจจะตัดช่วงที่ผมหยุดพูดไปเท่านั้นเองก็อย่าเบื่อกันทักก่อนนะฮะจริงๆช่องผมมันเป็นแนวนี้นะที่ว่าอยากให้ผมทำ15นาทีถ้าให้ผมก็อยากทำแต่คือช่องผมอ่ะถ้าแรกเริ่มเดิมทีแล้วนะผมจะประกาศทุกครั้งแทบจะทุกครั้งอ่ะว่าสั้นเหลือเกินนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ว่าคลิปผมอ่ะจะยาวเพราะผมอ่ะตั้งใจที่จะดูยาวๆดูนอนหลับไปเลยอ่ะเข้าใจไหมเอออย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมมาดูช่องอื่นแล้วผมอึดอัดแม่ง10นาที15นาทีมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มสำหรับผมอยากดูอะไรยาวๆผมเลยทำคลิปขึ้นมาเพื่อนอนดูตัวเองเออตอนแรกนะตั้งใจเป็นแบบนั้นนะฮะก็เลยยังเป็นความตั้งใจเดิมผสมกับท่านผู้ชมเรียกร้องมาให้สั้นนิดนึงก็อยู่ระหว่างกลางแล้วกันครับขอสัก20-25นาที30นาทีแล้วกันนะครับจาก50นาทีอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวจะตัดให้เหลือประมาณนั้นนะขอเถอะครับคืออะไรผมอยากให้มันยาวอ่ะเออไม่มีอะไรมากเลยผมอยากให้มันยาวเพราะผมจะนอนดูถ้า15นาทีมันไม่ทันนอนหลับเลยมันยังไม่ทันหลับเลยบอกเลยครับว่าหัวฉีดเดิมท่อเดิมแม่งก็โคแรงนะแต่ปลายก็อาจจะสุดๆตันๆแล้วหน่อยแต่เมื่อวานนี้ก็เจอพี่ฟอซ่านะท่อบึ้มมาเลยบึ้มๆๆมาท่อเดิมผ่านะฮะเขาคงงอ่ะหารถเดิมๆเหี้ยอะไรมึงบิดฉีกหนีบิดฉีกหนีอย่างเดียวเลยเขาคงงงโหเดิมยังไงว่าทำไมบิดตามไม่ทันเลยนะผมก็แต่ก็พอบิดเล่นกันอยู่สักพักนึงก็ชะลอพี่เขาแล้วก็ขอโทษขอโพยไปนะฮะเล่นกันขำๆครับยิ้มๆหัวเราะกันก็ขี่เล่นๆกันดันกันอ่ะแต่ผมมาฉีกหนีอย่างเดียวออกตัวก็ฉีกหนีมันโคตรมันเลยเขาคงงอ่ะรถเดิมๆหาอะไรวะท่อเดิมๆเลยนะเงียบๆเนี่ยทำไมมันพุ่งขนาดนั้นคือเมื่อวานนี้มี3คันนะ650อีกคันเออก็ไม่ได้นั่นแหละก็ขี่ไล่ตูดกันมาน่ะแต่เขาคงงอ่ะทำไมกูแซงไม่ได้สักทีในเมืองนะในเมือง650ก็ลำบากหน่อยเพราะว่ารถมันเยอะอย่างเงี้ยผมก็ฉีกหนีโอ้หนีอย่างเดียวเออมันดีหันไปอ้าวเฮ้ยหายหมดเลยรอแป๊บหนึ่งเออเขามาแล้วไม่รู้ว่าเขาไม่เล่นกับเราหรือเปล่าเล่นเมื่อวานนี้ฮาดีสนุกดีครับก็ปล่อยให้เขาแซงแล้วผมก็ซัดแซงตามอย่างเงี้ยแต่ว่ารถผมมันฉีกจริงๆอ่ะมันฉีกจืดไปเลยอ่ะแบบเฮ้ยผมไม่น่าเชื่อต้นชามเดิมแม่งต้นโคตรดีเลยนะเออผมคงได้แค่ต้นอ่ะชามเดิมอ่ะมันฉีกแบบปื๊ดหายเลยอ่ะแบบได้ช่วงคันรถเลยอ่ะแต่ปลายผมก็ตันอยู่ประมาณ120-140นี่แหละผมก็หมดแล้วชามเดิมมันก็ไม่ได้มากแล้วเมื่อวานไม่ได้เค้นจนความเร็วสูงนะครับก็ขี่ช้าๆนั่นแหละแค่เล่นรอบต้นกันเฉยๆมันเหน็บกินมืออ่ะโอ้วันนี้ทำไมดูรถอันตรายจังวะก็จริงๆก็เสียดายไม่อยากขายเลยนะครับแต่ก็อยากจะลองเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่อะไรใหม่เยอะอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้เครื่องยนต์บล็อกนี้มันลากยาวมาจะ10ปีแล้วเนาะฮะมันตั้งแต่ฟอร์ซ่า250นะครับมันลากยาวมาเป็น10ปีแล้วสิไม่ใช่จะคือผมว่ามันเยอะไปอ่ะมันเทคโนโลยีมันเก่าไปอ่ะไปเค้นขึ้นมาได้300ซีซีนี่มันก็เวอร์วังสุดๆแล้วนะ
แต่อันนั้นอ่ะเขาสร้างมาสแตนดาร์ดอ่ะเดิมๆอยู่ที่330ซีซีแล้วอ่ะทุกอย่างมันผิดกันอ่ะมันไม่ต้องเบ่งอ่ะอันนี้มันเบ่งเยอะไปข้างหน้าเรานี่ R อะไรอ่ะ R15 ป่ะก็ขีดซิ่งอยู่นะแล้วก็ได้คิวสูงขึ้นด้วยนะพอซ่าใหม่นี่ได้คิวสูงขึ้นเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดอีกทีว่าพอซ่า350มีอะไรอัปเดตนะคนอื่นเขาบอกกันไปหมดแล้วแต่ผมจะไปรวบรวมมาแล้วก็พูดแบบสั้นๆให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่ามีอะไรอัปเดตนะฮะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็จริงๆก็แทบทุกส่วนเลยนะแทบไม่เหลือของเดิมเลยนะแบบเอาเรื่องอ่ะก็งงอยู่เหมือนกันว่าพอซ่ากักไว้ทำไมวะผมว่าเขาน่าจะทำวิจัยมานานแล้วนะตัวเนี้ยแต่ทำไมเขายังกักไว้นะเพิ่งมาออกหรือเอาไว้รอต่อกรอย่างนี้เหรอเล่นเกมกันอย่างนี้เหรอจริงๆต้องออก4ปีข้างหน้าแล้วมาออกก่อนอย่างเงี้ยเหรอก็เป็นไปได้นะมันจริงๆมันไม่ใช่วิสัยของ Honda แล้วที่2ปีออกรถเนี่ยมาออกรุ่นใหม่นะครับแต่อันนี้น่าจะยอดขายเขาตกจริงๆอ่ะต้องแก้เกมอ่ะครับคือมันเป็นเรื่องของการตลาดนะใครจะไปว่าเขาไม่ได้นะว่าเฮ้ยออกมาทำไมตัวเก่าน้อยใจแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการตลาดจริงๆ Forza จะทำให้ขายทั้งคู่ก็ได้300กับ350ให้เป็นคนละคาร์ดกันไปเลยก็ยังได้เลยนะครับแยกชั้นไปเลยอ่ะแบบแยกราคาไปเลยอ่ะแต่นี้เขาว่าเพิ่มราคาขึ้นมาจากตัวเก่าแล้วก็เอามาทดแทนตัวเก่าเลยก็ถือว่าโอเคนะเขาก็ยังไม่แยกคาร์ดให้เพราะว่าถ้าเป็น Xmax 400อ่ะผมรู้สึกว่าเขาจะแยกคาร์ดนะครับเพราะว่าราคามันต่างมันเยอะเครื่องก็คนละบล็อกเลยเขาจะแยกไปเลยนะครับ300กับ400ราคาละคนละเรื่องเลยนะครับใครบอก Xmax 400เข้ามาราคาทะลุ 200,000 นะไม่งั้นก็แสนปลายเลยอ่ะคือหนักแน่ราคาห่างกันเป็นหมื่นอ่ะหมื่นสองหมื่นอ่ะไม่ใช่ว่าอย่างฟอร์ซ่าที่เพิ่มขึ้นมา 4,000 กว่าบาทนี้นะครับนั่นแหละครับความต่างนะถ้า Xmax 400เข้ามาเขาก็จะขายทั้งเท่าที่ผมทราบข่าวมานะเขาก็จะขายคู่ทั้ง Xmax 300กับ400เลยนะเพราะว่าเขาจะแยกเป็น2คลาสเลยนะครับคือคาร์ด300กับ400เลยคือเขาไม่มาเอารวมกันเหมือนฟอร์ซ่าเป็นตัวเดิมมานะฮะยังเป็นอยู่ในคาร์ด300อะไรอย่างนี้นะฮะอันนั้นเขาแยกเลยซึ่งก็สามารถเลือกซื้อได้300หรือ400กันแล้วแต่ครับผมว่ามีทะลุ 200,000 นะจะไม่ผิดอ่ะหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่บ้านเราจะทำตลาดนะตอนนั้นผมฟังเมืองนอกเขาขายทะลุ 200,000 นะราคาตีเมืองนอกเทียบกับเมืองไทยอ่ะพอลองเทียบค่าเงินแล้วมันทะลุ 200,000 น่ะก็รอดูกันต่อไปครับถ้า Xmax แต่เขาบอกว่า Yamaha จะไม่เอาเข้าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่า Xmax 300มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะแล้ว Xmax 400เขาขายเฉพาะประเทศบางประเทศเท่านั้นน่ะก็ไม่รู้นะรอติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์ซ่าเขาได้เอา350เข้ามาทำตลาดไม่รู้ Xmax จะแก้เกมยังไงนะฮะทาง Yamaha ไม่ใช่ Xmax Xmax แก้เกมไม่ได้ต้อง Yamaha แก้เกมโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับผมก็จะถึงแล้วโอ้ยร้อนเหลือเกินนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะใครยังไม่ได้ไปเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กโปรก็เอ้ยมอเตอร์โชว์ดิก็ไปนะครับบัตรเข้าร้อยเดียวนะไม่ต้องไปหาบัตรฟรีให้เหนื่อยนะครับผมไป2รอบผมก็เข้าซื้อบัตรฟรี2รอบเอ้ยไม่ใช่ซื้อบัตร2รอบนะผมไม่ได้สนใจบัตรฟรีเลยคืองานพวกนี้เขามาจัดให้เราดูก็ให้ตังค์เขาหน่อยก็ได้แม่ก็เสียค่าน้ำค่าไฟต้องเอาบัตรฟรีนะ
ปีนี้บูธมันก็ห่างๆกันเดินสบายๆนะครับต้องเข้าไปดูผมไม่ได้ถ่ายภาพมาเลยนะจริงผมก็มีถ่ายได้ตอนกินข้าวก่อนหน้างานแล้วพอจะเดินเข้างานปุ๊บก็ไม่ได้ถ่ายไปถ่ายถึงบูธBM ดิแล้วผมก็หยุดถ่ายเลยเจอเซลล์ BM เข้าไปก็หยุดถ่ายเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนแรกว่าจะถ่ายมาให้ดูกันแหละสุดท้ายก็ไม่ได้ถ่ายครับมีคนกวนประสาทเยอะไปหน่อยไม่ใช่กวนประสาทเลยมันมีสิ่งอะไรอ่ะสิ่งเย้ายวนหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือผมต้องใช้สมาธิกับอย่างอื่นไงผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับอะไรประมาณนั้นโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายนะครับ